ก็บุตรที่เป็นคนดื้อเขาได้ผลอะไรใช่เพื่อเขาเจ็บใช่ไหมไม่เพื่อเขาตายเพื่อเขาตายและคนตัดสินเขายังไงพ่อตัดสินเขาจะพาใบสารคนที่อยู่ในประตูเมืองเพื่อเขาจะเป็นพยานสำหรับการต่อว่าของพ่อและคนในเมืองจะฆ่าเขาจะประหารเขาเพราะเขาเป็นเด็กดื้อพี่น้องนี่แค่เป็นตัวอย่างหนึ่งมีเยอะแยะมากมายที่อยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราอยากยอมรับเราถือว่าการอวยพรที่เราเห็นในธรรมบัญญัติเป็นเกี่ยวกับเราในปัจจุบันการแช่งสาปนี้รู้ผลของความบาปของเราต้องเป็นของเราด้วยมันไม่ใช่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อล้างการแช่งสาปเท่านั้นเราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เราไม่อยู่ใต้อำนาจของธรรมบัญญัติไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติทางอวยพรหรือธรรมบัญญัติที่เป็นเชิงสาปโอเคก็เวลามีใครสับสนเกี่ยวกับธรรมบัญญัติเวลามีใครอยากอ้างอิงถึงธรรมบัญญัติอย่าลืมเราไม่สามารถแค่เลือกข้อที่เราชอบหรือไม่ชอบเราต้องยอมรับทุกข้อหรือไม่รับเลยใน Facebook มีคนหนึ่งเขาอยากต่อต้านกับคุณไหมเขาบอกว่าแต่เรายังอยู่ใต้พระบัญญัติสิบประการเราอยู่ใต้พระบัญญัติสิบประการหรือเปล่าแต่ไม่มีใครทำด้วยความมั่นใจทุกคนทำเพราะเวลาคุณไม่ก็ต่อต้านเราจะจริงๆเราไม่อยู่ใต้พระบัญญัติสิบประการแต่หลายคนที่เขาชอบอ้างถึงพระบัญญัติสิบประการก็เป็นคล้ายๆเป็นสรุปกฎเกณฑ์ที่พระเจ้ามอบให้ชาวอิสราเอลแต่เราเห็นพระเยซูคริสต์ก็อ้างถึงกฎต่างๆที่ตามเหมือนกันอย่างเช่นเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตนเองเวลาเราเห็น6ประการสุดท้ายเราเห็นว่า6ประการสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับความรักระหว่างเรากับคนที่เป็นเพื่อนบ้านอย่างเช่นเราไม่ตานหาเราไม่ขโมยของเราไม่เป็นพยานเท็จก็สิ่งแบบนั้นและเราเห็นว่าเราต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าอันนี้เป็น3ประการแรกเราแค่ไม่เห็นพระเยซูคริสต์หรือใครก็อ้างถึงวันสะบาโตเท่านั้นแต่อีกรอบหนึ่งถ้าเราจะยอมรับพระบัญญัติ10ประการทั้ง10ประการเราต้องรับทั้งหมดไม่ใช่แค่9ใน10เท่านั้นแสดงว่าเราต้องดูแลวันสะบาโตไม่ทำงานวันสะบาโตและวันสะบาโตไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์ในปัจจุบันมันไม่ใช่วันสะบาโตก็เป็นวันเสาร์และวันสะบาโตเราน่าจะไม่มาร่วมนมัสการเพราะเป็นงานทำเราจะแค่อยู่ในบ้านเฉยๆเหมือนชาวยิวเคยทำแต่ไม่คนคริสเตียนหลายครั้งเราชอบสับสนเราชอบอ้างถึงพระบัญญัติสิบประการแต่เราแค่อ้างถึงก็เข้าหรือขอโทษ9ประการเท่านั้นวันสะบาโตเราถือเป็นวันอาทิตย์แต่มันไม่ใช่ Now พี่น้องอย่าคิดที่เราก็เลยเรามีอิสระจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราทำผิดต่อพระเจ้ายังเป็นความบาปและเราเห็นพระเยซูคริสต์พูดหลายๆสิ่งที่เราไม่สมควรทำโอเคแต่เวลาเราคิดถึงธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่ชาวอิสราเอลไม่ได้มอบให้แก่เรามอบให้แก่ชาวอิสราเอลเท่านั้นก็เลยโอกาสหน้าเวลาคุณอ้างถึงพระบัญญัติสิบประการรู้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่าลืมธรรมบัญญัติบอกว่าอย่ากินปลาเหมือนกุ้ง lobster ก็สิ่งแบบนั้นปลาดึกเรากินไม่ได้ลืมเรียกว่าอะไรแต่เป็นสิ่งที่แข็งที่อยู่เนื้อปลาอันนั้นเกล็ดโอเคอันนั้นคิดว่าเก๋ขึ้นก็ฟังไม่ค่อยชัดโอเคก็เวลาเราคิดถ้าปลาไม่มี
แสดงว่าเราไม่สามารถกินอันนั้นอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเรากินหมูไม่ได้โอ้โหถ้าอย่างนั้นคนไทยจะตายแน่โอเคเราก็เลยเราไม่ได้รักษากฎเกณฑ์มันมีประโยชน์ไหมยังมีประโยชน์เพราะว่าเราเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่เราต้องรักษาทำสิ่งนั้นโอเคอาทิตย์ที่แล้วเราได้เห็นว่ามนุษย์อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์พระเจ้ามอบสวนเอเดนให้แก่มนุษย์มนุษย์อยู่เปลือยกายเขาไม่อายเขาไม่ถือว่าเป็นสิ่งละมกก็มนุษย์อยู่มีความสุขมนุษย์อยู่ไม่รู้จักความบาปแต่เมื่อมนุษย์ทำผิดเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าเช่งสาปโลกใช่ไหมครับและเราเห็นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ถึงวิวรณ์บทที่22เราเห็นพระเจ้ากำลังแก้ปัญหานั้นก็เวลาคิดถึงการอวยพรของพระเจ้าเราอาจจะสรุปว่าการอวยพรของพระเจ้าเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์คู่แรกและจำได้ไหมการเช่งสาปของพระเจ้าให้แก่มนุษย์ก็มี3ด้านจำได้ไหมอันนี้เป็นคำถามจำได้หรือเปล่าว่าพระเจ้ามีเช่งสาปที่มี3ด้านใช่โอเคมีอะไรบ้างที่ดินโอเคพระเจ้าเช่งสาปที่ดินมีอะไรอีกโอเคความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โอเคมีอะไรอีกสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและเวลาเราคิดถึงพันธสัญญากับชาวอิสราเอลก็เราเห็นพระเจ้ากำลังแก้3ด่านนั้นโอเคและจะครบเมื่อไรในวิวรณ์เป็นสุดท้ายโอเคก็เวลาเราเห็นการอวยพรของพระเจ้าสิ่งที่จะช่วยเราเข้าใจอยู่ในปฐมกาลบทที่12โอเคบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3โอเคเวลาทุกคนพร้อมคันแก้วช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในข้อนี้เราเห็นมี2กลุ่มเราเห็นบรรดาทั่วโลกและเราเห็นชนชาติของชาวอิสราเอลเราเรียกว่าเป็นฮีบรูเป็นเชื้อสายของอับราฮัมก็เลยในโลกเราเห็นว่ามี2กลุ่มอิสราเอลกับคนทั่วโลกรู้คนต่างชาติเราเป็นคนต่างชาติอิสราเอลไม่ใช่เป็นฝรั่งจริงๆอิสราเอลเป็นเอเชียอิสราเอลก็สนิทกับคนไทยมากกว่าฝรั่งอันนี้แปลกเนาะเพราะว่าส่วนมากเราถือว่าอ๋อเป็นศาสนาฝรั่งแต่มันไม่ใช่ก็เราเห็นว่าพระเจ้าสัญญาให้แก่อับราฮัมไม่ใช่ทุกคนที่ตามใจอับราฮัมไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนอับราฮัมแต่พระเจ้าสัญญาต่ออับราฮัมว่าจะให้ที่ดินจะให้ชนชาติและจะเป็นทางอวยพรก็เป็น3อย่างทางอวยพรนั้นเราเห็นว่าคืออะไรครั้งแรกชาวอิสราเอลเขาได้เห็นโดยธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ในสุดท้ายเราเห็นว่าทางอวยพรนั้นคือพระเยซูคริสต์ที่ลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าและเราได้เห็นว่าการอวยพรของพระเจ้าก็อยู่ในเวลาถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่นอกเวลาและพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างการอวยพรของพระเจ้าหรือคำสัญญาของพระเจ้ามันเกิดในเวลาแสดงว่าต้องใช้เวลาด้วย
เราเห็นอับราฮัมก็เขามีความทุกข์เยอะเวลาเขาไปอียิปต์เขาหนีจากพระเจ้าและมีฟาโรห์ก็อยากจับภรรยาเขาก็จะเป็นภรรยาของเขาเองเขารับผลเพราะสิ่งนั้นจริงๆเขามีบุตรโดยฮาการ์เพราะเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเขาได้ผลสำหรับสิ่งนั้นก็เราเห็นต่อไปเรื่อยๆไม่แต่อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเขาไม่ใช่แค่อยู่ในความสุขตลอดอันนั้นเป็นความผิดของเราไม่ทราบมันเกิดขึ้นจากที่ไหนแต่มีควรถือว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนไม่มีอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะเป็นเพราะเวลาเราขอบคุณพระเจ้าเราแค่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีเหมือนคุณแฟรานซิสแค่ชมคุณไมค์ก็คุณไมค์ดีมาก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 และวันหนึ่งก็เห็นคุณไมค์เมาเหล้าและถือว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่คุณไมค์ที่เรารู้จักเพราะคุณแฟรานซิสไม่ได้พูดสิ่งไม่ดีเขาเก็บปากก็บางครั้งเวลาเราคุยกับเพื่อนเรากำลังสร้างปัญหาเพราะว่าเราแค่อ้างถึงความดีเท่านั้นNow, เราไม่ต้องเน้นถึงสิ่งโอ้เวลาเราเชื่อพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกข์คมแห่งเราขอบคุณพระเจ้าที่เกือบตายเราขอบคุณพระเจ้าเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์ในบ้านของคนหนึ่งมีคนกว้างเห็นให้เราไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าเยอะขนาดนั้นแต่พี่น้องคนในหมู่บ้านเขาสมควรจะเห็นดำรงชีวิตเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความสุขเขาสมควรจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่พอเมื่อเรามีความสุขแต่พระเจ้าพอเมื่อเรามีความทุกข์ด้วยและเวลาเราคิดถึงการอวยพรในพระคัมภีร์เดิมก็อยากให้เราเห็นในชลธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่15ถึงข้อที่20นี่มันข้อยาวนิดนึงชลธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่15ถึงข้อที่20และเวลาทุกคนพร้อมต้องช่วยอ่านให้เราฟังนะครับอันนี้เป็นการสรุปสำหรับเหตุผลที่พระเจ้ามอบธรรมบัญญัติให้แก่ชาวอิสราเอลและเราเห็นในข้อสุดท้ายในวลีสุดท้ายก็พระเจ้ามอบให้แก่ใครก็อับราฮัมอิสอักกับยาโคบอันนี้แสดงว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมจริงๆไ
มันไม่ใช่เป็นเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเวลาเราคิดถึงอับราฮัมอับราฮัมมีบุตรสองคนใช่ไหมครับมีอิสมาเอลกับยากอบแต่เราเห็นว่าพันธสัญญาของพระเจ้าก็เสื่อมโดยยากอบและขอโทษโดยอิสาคและอิสาคก็มีบุตรสองคนโดยแม่คนเดียวมันเป็นฝาแฝดแต่พระเจ้าเลือกยากอบพระเจ้าไม่ได้เลือกอิสาในนี้ไม่ใช่แสดงว่าอิสาไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้มันไม่ใช่อิสาเชื่อพระเจ้าได้รู้ปฏิเสธพระเจ้าได้มันไม่เกี่ยวอันนี้เป็นทางพันธสัญญาและพระเจ้าเลือกยากอบเป็นทางพันธสัญญาและยากอบมีบุตรกี่คนโอเคมี12คนและบุตรนั้นทั้งหลายทั้งหมดเป็นบุตรพันธสัญญานี่เป็นเหตุผลที่เราเห็นบ่อยเป็นอับราฮัมอิสาคยากอบเพราะว่าหลังจากยากอบก็ทุกคนที่เป็นเชื้อสายของยากอบเขาเป็นบุตรพันธสัญญาและถ้าคุณตรวจ DNA ถ้าคุณตรวจก็เชื้อสายของตนเองคุณจะเห็นว่ายากอบไม่อยู่ในเชื้อสายแน่นอนแน่นอนเป็น 99.9% คุณไม่เช่นกันก็ไม่มีชาวยูอยู่ในเชื้อสายที่รู้จักพันธสัญญานี้มันไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเกี่ยวกับชาวยูเฉพาะอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นเกี่ยวกับอับราฮัมอิสอัคกับยากอบและเราเห็นมันเริ่มต้นก็คำว่าคือในการที่เหมือนคำว่าถ้าคุณรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าคุณจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าแต่เมื่อไม่ทำคุณจะเห็นการลงโทษของพระเจ้าเราก็เลยเห็นในพระคัมภีร์เดิมมีคำสัญญาสำหรับสิ่งที่ดีบ้างสำหรับสิ่งไม่ดีบ้างอันนี้เป็นเกี่ยวกับความเชื่อฟังของชาวอิสราเอลมันไม่เกี่ยวกับเราเราเห็นบ่อยเวลาชาวอิสราเอลเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่งสาปเขาพระเจ้าโทษให้เขารับโทษเราคิดถึงยุคของผู้เผยพระวจนะอย่างเช่นเราคิดถึงเอลียาเอลียาบอกด้วยมีอำนาจว่าฝนจะไม่ตกและเขาแค่คิดเองไหมไม่ความคิดของเขามาจากที่ไหนมาจากคำสัญญาของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อคุณเชื่อฟังพระเจ้าฝนจะตกเราจะอยู่อุดมสมบูรณ์เหมือนต้นแต่เวลาก็เราปฏิเสธพระเจ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเหมือนสมควรจริงๆฝนจะไม่ตกเราจะอยู่ในการด้านอาหารเป็นแบบนั้นและก็เอลียาห์พยากรณ์ตามถ้อยคำของพระเจ้าและมันเกิดขึ้นด้วยและเราจะเห็นในเยเรมีบทที่18หนังสือเยเรมีเป็นเรื่องอะไรใช่ประกาศให้ชาวอิสราเอลกลับใจเพื่อเขาจะไม่เป็นเฉลยโอเคเยเรมีบทที่18ข้อที่7ถึงข้อที่10โอเคเยเรมีบทที่18ข้อที่7ถึงข้อที่10เวลาทุกคนพร้อมต้องช่วยอ่านให้เราฟังเราได้ตั้งใจจะทำแก่ชาตินั้นเสียและถ้า
โอเคและในข้อที่11เราเห็นเขาจะพูดฉะขึ้นเกี่ยวกับยูดาห์ก็เราเห็นว่าเวลาชนชาตินั้นเวลาเชื่อฟังพระเจ้าก็พระเจ้าจะก็แสดงความเมตตาพระเจ้าจะไม่พิพากษาแต่เวลาเขาทำผิดเวลาเขาทำชั่วพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษเขาก็เราเห็นว่ามีเหตุมีผลชาวอิสราเอลทำไม่ดีเขาจะได้ผลเขาทำดีก็ได้ผลและเขารู้อะไรดีเขารู้โดยธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่นี่เองเขาไม่ได้คิดเองแต่พี่น้องเรามีปัญหาเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นบ้างที่คนเจอความทุกข์ยากแม้แต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์ผมคิดถึงคนหนึ่งชื่อดาวิดเวลาซามูเอลไปเจิมเขาเป็นกษัตริย์ใหม่เขาเจอความสุขไหมอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจำได้ไหมได้ค่าโอเคยังไงโอเคใช่ก็เราจริงๆอันนี้เป็นก่อนเขาทำผิดประเวณีเขาแค่เจอปัญหาแต่เขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เราเปิดดูในซาดูดีบทที่44ซาดูดีบทที่44แล้วเราจะอ่านข้อที่17ถึงข้อที่23บทที่44ข้อที่17ถึงข้อที่23คนชายช่วยอ่านให้เราฟังพี่น้องเวลาเราคิดถึงบทนี้ก็ดูเหมือนชาวอิสราเอลมีความสุขใช่ไหมครับเขาทรมานมากผมชอบในข้อที่23ข้าแต่องค์เจ้าในขอทรงเตือนเถิดเขาถือว่าพระเจ้ากำลังนอนหลับเขาดูว่าพระเจ้าลืมเขาและเขาแก้ตัวเขาบอกว่าเราไม่ลืมพระเจ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะแต่เราเจอความทุกข์ยากสิ่งที่จะช่วยเราเข้าใจสิ่งนี้คือข้อที่22ที่บอกว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังคำก็พี่น้องเพราะพระองค์ now เขาน่าจะพูดอย่างนั้นก็เราถูกฆ่าเพราะพระองค์เพราะพระเจ้าไม่ดูแลเราแต่จริงๆเขาไม่ค่อยเข้าใจคล้ายๆเป็นคำพยากรณ์มีสองความหมายเป็นเพราะเป็นพระทัยของพระองค์ที่เขาเจอความทุกข์พี่น้องเราคิดผิดเวลาเราถือว่าเราสมควรจะอยู่ในความสุขตลอดเวลาเราคิดผิดเลยจริงๆแค่ดูประสบการณ์ของเราแค่ดูสิ่งแวดล้อมของเราเราจะเข้าใจว่าความทุกข์มันมีประโยชน์มากในชีวิตของเราเวลาคุณไม่อยู่ในมัธยมผมเกือบไม่ผ่านแต่ผมเกือบไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะครูใจกว้างในช่วงนั้นเขาไม่อยากให้ใครไม่ผ่านเขาไม่อยากให้ใครมี F เขาก็เลยเห็นว่าคุณไม่ใช่ไม่สุภาพ
ก็จะข้าผมจะพูดดีพูดสุภาพกับครูเขาก็เลยเขาทำอะไรคือมาสอบก็ได้ 15% okay? แต่เขาจะมอบ 70% เพื่อผ่านผมก็เลยอดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ยิ่งขี้เกียจถึงสุดท้ายก็ไม่ผ่านก็ไม่เรียนจบในมัธยมก็พี่น้องถ้ามีครูคนหนึ่งวันหนึ่งมาต่อว่าคุณไหมและไม่ให้ผ่านคิดว่าอาจจะมีประโยชน์และมันเกิดขึ้นเวลาคุณไม่กำลังฝึกเป็นทหารเพราะว่าคุณไม่ขี้เกียจเหมือนเดิมไม่รับผิดชอบจนถึงคนที่กำลังฝึกเราเข้ามาเขามีหมวกก็อย่างนี้แต่เขามาให้มันทุกต่อหน้าคุณไม่เขาบอกว่าคุณโง่ลูกเปล่าไม่โง่ทำไมทำอย่างนั้นและเขาด่าแรงมากให้หน้าของ49คนคุณไม่อายมากเลยและเขาด่าเขาบอกว่าคุณเป็นเจ้าโง่คุณไม่สมควรจะเป็นทหารเขาต่อว่าและหลังจากนั้นนิสัยของคุณไม่เป็นยังไงร่วมขยันมากขึ้นแต่ถ้าให้เราลื่นออกจากความรับผิดชอบคิดว่าจะขยันขึ้นไหมมันไม่ใช่ผมเห็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเองมันเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีใครต่อว่าเมื่อเจอความทุกข์เมื่อเจอปัญหาแต่ทุกครั้งเวลาเราอยู่สบายแค่ปัญหาเกิดขึ้นก็พี่น้องเราเข้าใจผิดคนที่ฝึกเพื่อวิ่งแข่งถ้าเขาอยู่สบายเขาจะนั่งในเก้าอี้ดูทีวีตลอดและเวลาเขาวิ่งแข่งจะเป็นยังไงไม่ได้100เมตรแล้วเขาจะตายทำไมเราถือว่าชีวิตของเราสมควรจะแตกต่างประสบการณ์ของเราเราเห็นในสดุดี119สดุดี119เป็นเรื่องอะไรอันนั้นธรรมบัญญัติใช่โอเคธรรมบัญญัติรู้พระวจนะของพระเจ้าใช่ถูกต้อง119ข้อที่67โอเคและเราจะอ่านข้อที่65ถึงข้อที่68 65ถึง68โอเคกันช่วยอ่านให้เราฟังพี่น้องกี่ครั้งในข้อนี้ที่เราเห็นว่าพระเจ้าทำดีเราเห็นหลายครั้งใช่ไหมครับหลายครั้งพระองค์ทำดีพระองค์ทำดีและในข้อที่67เราเห็นคำที่สำคัญก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากข้าพระองค์หลงเจิมแต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แสดงว่าเขาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะอะไรเพราะทุกข์ยากหลายคนเขาอยากรับเชื่อพระเจ้าเพื่อเขาหนีปัญหาเขาไม่เข้าใจว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่นำเขาถึงพระเจ้าและพระเจ้าอาจจะใช้ปัญหานั้นเพื่อจะรักษานิสัยของเราเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นก็เราเห็นว่าก็พระเจ้าบางครั้งจะให้สิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราพัฒนาขึ้นเพื่อเราแข็งแรงขึ้น
ลองดูในข้อที่71ข้อที่71การช่วยอันนี้ครั้งหนึ่งโอเคลินดาช่วยอ่านให้เราฟังโอเคมันดีไหมที่เราถูกยากดีลงดูในข้อที่75ลินดาช่วยอ่านและทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์ข้าพระองค์ทุกยากอันนี้ขัดแย้งพระเจ้าที่หลายคนแนะนำให้แก่เราอันนี้ขัดแย้งพระเจ้าที่เรารู้จักบางครั้งเราแค่ถือว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราก็เลยเราจะเจอสิ่งง่ายสิ่งดีที่สุดพี่น้องหลายครั้งเราสับสนเวลาเรากำลังอธิษฐานเพื่อนำพระทัยของพระเจ้าเพื่อรู้เราเลือกทางใดเราถือว่าทางไหนเป็นทางของพระเจ้าทางง่ายที่สุดแต่ส่วนมากมันเป็นไหมพี่น้องอย่าลืมซาตานไม่ต่อต้านคนที่กำลังตามซาตานไปแล้วเวลาเราเลือกทางของซาตานคิดว่าจะเป็นทางยากที่สุดไหมหรือจะเป็นทางง่ายน่าจะเป็นทางง่ายเพราะว่าถ้าเราเห็นความจริงเราเห็นผลจริงของซาตานจริงๆไม่มีใครอยากไปเคยเห็นคนติดยาเสพติดเส้นเลือดของเขามีเส้นที่เขาเคยฉีดฟินในแขนมันแย่มากเลยเห็นตาของเขาก็มันดำก็เป็นวงกลมมันดำดำเขาผอมๆบางครั้งก็ฝันก็ถอดออกเวลาเขาใช้ยาเสพติดครั้งแรกคิดว่าเขาถือเป็นคนเขาไหมเขาแค่เห็นความสุขเท่านั้นน่าคือไม่ยกตัวอย่างแบบนั้นเพราะอะไรเพราะพี่น้องหลายครั้งเวลาเราแค่เลือกทางความสุขจริงๆหลายครั้งเราจะลงในความผิดเราจะเจอปัญหา Now ไม่ได้เสนอว่าเราสมควรจะหาทางที่ยากที่สุดและตามทางนั้นด้วยมันไม่ใช่เราสมควรจะใช้สติปัญญาของพระเจ้าเวลาเราเลือกทางใดก็เราเห็นในสดุดี119ก็ลงดูในข้อที่92โอเคต้อมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคก็เราเห็นว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่พอเพื่อรักษาเราก็พี่น้องไม่อยากให้เราสับสนมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะมีสองเหตุผล 1. พระเจ้าตรัสสอนเราตามคำสัญญานี่เป็นคำสัญญาที่เราเห็นในฮีบรูรูปที่2เพื่อเราเข้มแข็งขึ้นก็เลยเวลาความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเองก็มันเหมาะสมที่เราตรวจสอบจิตใจของเรามันเหมาะสมที่เราคิดเราลงทางในพระเจ้าหรือเปล่า Now อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราทุกคนลงจากพระเจ้าแน่เราทำผิดทุกวันแต่พี่น้องเราลืมอ่านพระคัมภีร์วันเสาร์และลูกหลานของเราทั้งหมดเสียชีวิตคิดว่ามันเป็นที่สอนเหมาะสมไหมน่าจะไม่เหมาะสมโอเคก็เลยไม่ต้องวิเคราะห์ลึกเกินไปบางคนก็เขาถือว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เขาถือว่าเป็นเพราะพระเจ้าที่สอนเขาอ๋อเราลืมอ่านพระคัมภีร์วันนี้ก็เลยโรคของเราระเบิดอ๋อเราไม่ได้ถวายสัปเดือนนี้เราก็เลยเราไม่มีงานทำต่อโอเคพี่น้องพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่แก้เค็มพระเจ้าตรัสสอนเราพวกเรากลับใจหลายครั้งความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นแค่นี้เอง
บางครั้งเราไม่รู้เหตุผลเราแค่ต้องไว้ใจในพระเจ้าจริงๆถ้าพระเจ้าอธิบายทั้งหมดให้แก่เรา 1. เราอาจจะกลัวมากและที่ 2. เราไม่ต้องเดินด้วยความเชื่อเราเห็นว่าพระเจ้าจะเกิดความดีให้แก่เราก็เลยไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเราต้องถือว่าโอเคไม่ทราบยังไงแต่พระเจ้าจะใช้อันนี้เพื่อความดีเมื่อคุณมีเงินไม่พอโอเคพระเจ้าไม่อยากให้คุณอดตายแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณไม่ซื่อสัตย์กับเงินที่มีอยู่หรือไม่ทราบเป็นเหตุผลอะไรในเหตุนั้นก็พระเจ้ามีจุดประสงค์เหมือนกันอยากให้เราเข้มแข็งขึ้นอยากให้เราต่อขึ้นอยากให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นสุขภาพไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะการที่สอนของพระเจ้าหรือพระเจ้าอยากให้คุณต่อขึ้นแต่จุดประสงค์ก็เหมือนกันในสองกรณีถ้าพระเจ้าตีสอนเพื่อเรากลับใจและเข้มแข็งขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพระเจ้าไม่ตีสอนเราเป็นเพื่ออะไรเพื่อเราเข้มแข็งขึ้นก็เช่นกันก็เราเห็นชาวอิสราเอลไม่แต่เขาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็เขายังเจอปัญหาต่างๆแค่เพราะพระเจ้าอยากให้เขาเข้มแข็งขึ้นก็ในสุดท้ายเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมก็พระเจ้ามีคำสัญญาแต่ยังมีคนมีความทุกข์ยากเพราะไม่มีเหตุผลรู้ไม่มีเหตุผลที่เรารู้จักเราคิดถึงดาวิดโอเคก็อ้างถึงดาวิดไปแล้วจริงๆเวลาพระเจ้าเจิมเขาเป็นกษัตริย์และเวลาพระเจ้าช่วยเขาชนะกลายต์เขาทำอะไรผิดไหมเขาไม่ทำอะไรผิดเขาแค่เชื่อในพระเจ้าและซาอูลตอบยังไงอยากฆ่าดาวิดพระเจ้ากำลังตีสอนดาวิดไหมไม่แต่พระเจ้าอนุญาตสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมอนุญาตเพื่ออะไรเพื่อดาวิดจะต่อขึ้นไม่ว่าจะดาวิดทำอะไรผิดและเขาทำผิดเยอะเราเห็นว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นเราคิดถึงผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมเรารู้จักสักคนหนึ่งที่สังคมไม่เผชิญไหมคุณสามารถคิดถึงสักคนหนึ่งที่ทุกคนรักทุกคนชอบคิดถึงคนหนึ่งไหมเพราะผมถือว่าไม่มีและใครสนิทที่สุดกับพระเจ้าน่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกออกแต่พันธกิจของเขาคืออะไรตักเตือนชาวอิสราเอล Now คนที่มีประสบการณ์คือไมค์มาตักเตือนใครชอบถือว่าอ๋อดีที่คุณไมค์มาต่อว่าเราอ๋อเราแฮปปี้มากๆแสดงว่าคุณไมค์สนใจคุณไมค์แคร์ไม่มีใครคิดแบบนั้นทุกคนถือว่าเฮ้ยคุณไมค์คือใครเขาเป็นคนบริสุทธิ์หรือเปล่าโอ้โหเขาไม่เข้าใจชีวิตของเราเห็นไหมพี่น้องหลายครั้งเวลาเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะเจอปัญหาลองดูในสองพงศาวดารสองพงศาวดารเป็นเล่มที่เราไม่ค่อยใช้เนาะบทที่36บทที่36เราจะอ่านข้อที่15โอเคไม่แต่ชาวอิสราเอลเป็นกบฏไม่แต่ชาวอิสราเอลก็ไม่รักพระเจ้าเหมือนสมควรไม่แต่ชาวอิสราเอลก็แสวงหารูปเคารพในข้อที่15คันแก้วช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นว่าเพราะพระองค์ทรงสารชาวอิสราเอลเพราะเขาลงทางพระเจ้าทรงทูตรู้ผู้ที่เราเรียกว่าผู้เผยพระวจนะทรงเขาให้แก่ชาวอิสราเอลเ
จริงๆผู้เผยพระวจนะเป็นของประธานจากพระเจ้าเพื่อชาวอิสราเอลและพระเจ้าทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยากให้เขากลับใจรักษาทำธรรมบัญญัติที่พระองค์มอบให้แก่เขา Now ถ้ามีใครมอบของประธานประทับใจไหมดีใจไหมมันแล้วแต่เป็นของประธานอะไรเนาะพระเจ้ามอบของประธานและเขาตอบยังไงในข้อที่16คุณโอช่วยอ่านให้เราฟังแต่เขาเผชิญเขาไม่รับของประทานของพระเจ้าพระเจ้ามอบเพื่อเขาจะกลับใจแต่เขาไม่ยอมและผู้เผยพระวจนะนั้นหรือทูตนั้นคิดว่าเขามีความสุขไหม whether เราเป็นทูตแสดงว่าเราเป็นตัวแทนของใครและควรจะไม่อาจจะไม่ใช่เกลียดทูตแต่จะเกลียดคนที่เรามาแทนเพราะเขามาแทนพระเจ้าและประชาชนเกลียดพระเจ้าเขาเกลียดทูตด้วยพี่น้องในสังคมเราคิดว่าคนรักพระเจ้าไหมพี่น้องอาจจะถือว่ามันยากมากเป็นพยานกับพี่น้องคนไทยแต่ยิ่งยากเป็นพยานกับฝรั่งเพราะว่าฝรั่งหลายคนเขาหนีพระเจ้าในประเทศของเขาผมอ่านคนบ่นที่คนไทยก็แต่งสำหรับวันคริสต์มาสเขาบอกว่าเราหนีจากคริสต์มาสเราไม่อยากเจอทำไมคนไทยก็ถูกทำลายสังคมมันไม่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะเขาฉลองวันคริสต์มาสไม่แต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าของวันคริสต์มาสก็พี่น้องไม่ว่าจะกลุ่มไหนเราเป็นพยานกับใครมันยากมากเพราะว่าเราต้องบอกกับเขาตอนนี้คุณอยู่ในทางผิดและไม่มีใครอยากฟังเฉพาะผู้ชายโอ้โหเราเลือกผิดเหรอใช่แต่ผมไม่ได้บอกพระเจ้าเองเป็นผู้ที่บอกก็พระเจ้าสองคนเพื่อตักเตือนชาวอิสราเอลแต่ชาวอิสราเอลเขาปฏิเสธก็สิ่งที่เราจะสรุปเวลาเราคิดถึงการอวยพรในพระคัมภีร์เดิมการอวยพรของพระคัมภีร์เดิมเป็นการเริ่มต้นที่พระองค์จะแก้การแช่งสาปที่พระองค์ทำให้แก่อาดัมกับเอวาเราเห็นว่าแช่งสาปสามด้านและเราเห็นพันธสัญญาของพระเจ้าก็จะแก้สามด้านเช่นกันแต่ยังไม่ครบเพราะเวลาชาวอิสราเอลมีที่ดินมีเงื่อนไขเขาต้องปฏิบัติพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เขาเป็นเฉลยและพระเจ้าให้เขากลับมาให้เขาเป็นเฉลยอีกให้เขากลับมาให้เขาเป็นเฉลยอีกพระเจ้าสัญญาจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดจะอวยพรทางโลกโดยเชื้อสายของอับราฮัมอันนั้นจะแก้การแช่งสาปทั้งหมดและเราอ่านสิ่งนั้นในเยเรมีย์เราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาใหม่และพี่น้องพันธสัญญาใหม่ที่เราเห็นในเยเรมีย์บทที่33บทที่34มันจะครบสำเร็จเมื่อไรเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่2หลัง7ปีที่เป็นความทุกข์ยากพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพระองค์จะตั้งราชอาณาจักรบนโลกของเราและพันธสัญญาใหม่มันจะเริ่มต้นในช่วงนั้นพระเยซูคริสต์เสด็จมาและพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเราจะเห็นอาทิตย์หน้าอันนั้นจะมีก้าวอีกเพื่อพระองค์จะลบล้างแช่งสาปบนโลกแต่ตอนนี้ยังอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ถึงวิวรณ์บทที่20กว่าก็เราเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าล้างแช่งสาปจะแก้ปัญหาคือมนุษย์เป็นคนบาป
ก็เวลาคิดถึงการอวยพรของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าจะคือแก้การแช่งสาปนั้นเราก็เลยต้องคิดอาดัมกับเอวาเวลาเขาแช่งสาปมันไม่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเพราะเวลาเราเห็นชื่อสายของเขาเราเห็นว่าเขาร่ำรวยมันไม่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะตายแต่เวลาเราคิดถึงการแช่งสาปของอาดัมกับเอวามันเป็นเกี่ยวกับอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแยกจากพระเจ้าเราทะเลาะกันเราแยกกันด้วยเราไม่มีที่อุดมสมบูรณ์ที่เราอยู่และพระเจ้าจะแก้ทั้งหมดนั้นเพราะว่าเราอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระองค์เราจะมีพระเจ้าที่เป็นกษัตริย์เราไม่มีความบาปเราจะอยู่ร่วมกันได้และไม่มีใครตายอันนั้นเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าก็เลยยาสับสนการอวยพรของพระเจ้าคืออะไรอาทิตย์หน้าเราจะเห็นยิ่งชัดขึ้นการอวยพรของพระเจ้าก็อยู่ในพระเยซูคริสต์เวลาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าเวลาสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าเช่นกันแต่พี่น้องอย่าสับสนเวลาสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นเรามีเงินมากขึ้นเรามีงานดีขึ้นเราอยู่ระดับสูงขึ้นอย่าสับสนกับการอวยพรของพระเจ้าเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นการอวยพรของซาตานหลายคนเคยเป็นพยานผมคิดถึงขอโทษที่ใช้ออยเป็นตัวอย่างบอสของเขาที่แมคโดนัลด์เห็นเขาทำงานเป็นคนซื่อสัตย์เอ้ยให้เขาทำงานวันอาทิตย์ด้วยออยไม่อยากทำงานวันอาทิตย์แต่จะมีตำแหน่งสูงขึ้นมีเงินมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะทำงานวันอาทิตย์วันอาทิตย์สำคัญขนาดนั้นทำไมจริงๆเพราะคนนั้นเขาไม่รู้ตัวแต่เขาเป็นผู้รับใช้ของซาตานออยมีโอกาสจะบอกว่าโอ้เราอธิษฐานเพื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นเราอธิษฐานเพื่อมีเงินมากขึ้นเราอธิษฐานเพื่อโอกาสนี้และมีข้อพระคัมภีร์หรือเปล่าที่บังคับเราไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์จริงๆเราจะดูโดยอินเทอร์เน็ตเขาสามารถแก้ตัวได้และถือว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแต่อันนั้นเป็นการอวยพรของพระเจ้าไหมไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่ให้เราลงจากพระเจ้าก็เลยระวังผมจำได้เราเคยมีคนหนึ่งเขาขอให้เราอธิษฐานที่เขาสอบผ่านเพราะว่าเวลาเขาสอบผ่านเขาจะมีตำแหน่งสูงขึ้นและเวลาเขามีตำแหน่งสูงขึ้นเขาจะมีอิทธิพลมากขึ้นเขาอาจจะมีโอกาสจะเป็นพยานดาดๆๆๆเราอธิษฐานเพื่อเขาสอบผ่านเวลาสอบผ่านเขาเริ่มต้องทำงานวันอาทิตย์และหลังเขาสอบผ่านเขาได้ตำแหน่งใหม่หลังจากนั้นเราไม่ควรเห็นหน้าตาเขาตอนนี้เขายังอยู่เชียงใหม่แต่เขาไม่มาโบสถ์เลยเพราะอะไรเพราะการอวยพรของพระเจ้าระวังสิ่งที่เราถือว่าเป็นการอวยพรของพระเจ้าและสิ่งที่เราถือว่าเป็นการแช่งสาปของพระเจ้าบางครั้งมันสลับกันขอรับเปิดด้วยคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดา